ถึงแม้ว่าทุกวันนี้การค้นหาข้อมูลในสิ่งที่เราสนใจจะเป็นเรื่องง่ายกว่าในอดีตมากก็ตามเพราะในอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยข้อมูลที่ถูกแบ่งปันเอาไว้จากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆมากมายแต่โลกก็ยังคงหาวิธีที่ทำให้เราประหลาดใจและพิสูจน์ว่าชีวิตเต็มไปด้วยการค้นพบที่น่าสนใจการผจญภัยที่น่าหลงใหลและเรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นในทุกวันดังนั้นวันนี้เราจึงอยากพาทุกท่านไปเยือนอาณาจักรสัตว์ที่ทั้งแปลกและอันตรายจากทั่วโลกซึ่งคุณอาจไม่เคยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกมันมาก่อนเลยก็ได้ถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปรับชมกันได้เลย 1. นักล่าผู้แบกศพเหยื่อไว้เบื้องหลังมวนเพชฌฆาตหรือแอสซัสซินบักคือหนึ่งในแมลงที่โหดที่สุดที่สามารถคว่ำสัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าพวกมันได้พวกมันจะฉีดเอนไซม์เข้าไปในร่างของเหยื่อเพื่อทำลายอวัยวะภายในจากนั้นพวกมันจะดูดกินของเหลวภายในตัวของเหยื่อจนแห้งเหือดแต่หนึ่งในสายพันธุ์ของมวนเพชฌฆาตที่มีพฤติกรรมน่าขนลุกที่สุดนั่นก็คืออาคานทัสปีกพีแท็กมันเป็นนักฆ่าที่กินมดเป็นอาหารและยังรวมไปถึงแมลงขนาดเล็กๆอีกมากมายหลายชนิดเช่นแมลงวันตั๊กแตนขนาดเล็กและแมลงปีกแข็งมันมักจะแบกร่างของเหยื่อที่ไร้วิญญาณจำนวนมากเอาไว้บนหลังเพื่อเปรียบเสมือนเกาะป้องกันที่จะทำให้นักล่าตัวอื่นกลัวพวกมันและเกิดความสับสนได้นั่นเองครับทุกคน 2. งูยักษ์แห่งคาทันกาหากย้อนกลับไปในปี1959ในขณะที่พันเอกเรมี่ฟานเลสอดีตนักบินชาวเบลเยียมในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กำลังนั่งเฮลิคอปเตอร์กลับจากภารกิจของเขาในภูมิภาคคาทันกาประเทศคองโกในสมัยที่ตกเป็นอาณานิคมของเบลเยียมเรมี่อ้างว่าเขาได้พบกับงูขนาดมหึมาที่มีความยาวโดยประมาณ15เมตรและสามารถชูคอขึ้นจากพื้นดินได้ถึง3เมตรจนทำให้รู้สึกว่ามันสามารถโจมตีเฮลิคอปเตอร์ได้หากอยู่ในระยะการโจมตีของมันเขาจึงสั่งให้ลูกน้องในทีมบินวนดูรอบๆพื้นที่เพื่อจะได้เห็นภาพชัดขึ้นและถ่ายภาพเก็บเอาไว้ภาพดังกล่าวถูกส่งไปให้ CIA ตรวจสอบโดยเขาได้ทำการวิเคราะห์จากขนาดของงูและขนาดต้นไม้รวมถึงก้อนหินที่อยู่ข้างๆจนได้รับการยืนยันว่าภาพนี้มันเป็นภาพจริงไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างใดนะครับทุกคนหลายคนบอกว่ามันน่าจะคืองูอนาคอนดาหรือบางคนก็บอกว่ามันคือไททันโอโบอางูยักษ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เชื่อกันว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ถึงตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่านั่นมันคืองูอะไร 3. ตัวต่อแมงมุมที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือตัวต่อแมงมุมที่สามารถจัดการกับแมงมุมพเนจรหนึ่งในแมงมุมที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างง่ายดายเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วแมงมุมแทบจะสู้ตัวต่อไม่ได้เลยด้วยซ้ำในขณะที่ตัวต่อแมงมุมเพศเมียจะพาเหยื่อที่เป็นอัมพาตไปที่รังเพื่อเป็นอาหารให้กับตัวอ่อนพวกมันจะวางไข่ไว้หนึ่งใบบนท้องของแมงมุมจากนั้นมันก็จะเอาเข้าไปในรังแล้วก็ปิดรังนั้นซะเพื่อให้ตัวอ่อนเติบโตได้โดยปราศจากปรสิตและสัตว์กินซากชนิดอื่นๆมารบกวนซึ่งแมงมุมที่ถูกพาตัวเข้าไปนั้นจะต้องแน่ใจว่ามันมีขนาดตัวที่ใหญ่พอที่จะเป็นเสบียงให้กับลูกๆของมันได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ 4. Honey Badger Honey Badger เป็นสัตว์ร้ายกาจชนิดหนึ่งบนโลกใบนี้นะครับทุกคนสามารถพบเจอพวกมันได้ในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนมากจะอาศัยอยู่ในใต้ดินเป็นครอบครัวประมาณ20ตัวพวกมันมีความว่องไวแถมยังฉลาดและอีกอย่างนึงมันยังมีเกี้ยวที่แหลมคมมีหนังที่หนานั่นจึงทำให้มันกลายเป็นสัตว์ที่มีนิสัยใจกล้าบ้าบิ่นชนิดหนึ่งในป่าอาหารของพวกมันนะครับมีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพวกปลวกหรือแมลงต่างๆถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกกระต่ายเม่นหรืองูนี่คือจะมีพิษหรือไม่มีพิษมันกินหมดนะครับรวมไปถึงแมงป่องแล้วก็ควางอีกด้วยสรุปนะครับคือสัตว์ทุกชนิดมันกินทั้งหมดแต่มันชอบน้ำผึ้งมากที่สุดโดยได้รับฉายาว่าเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวอะไรเลยชื่อของมันถูกบันทึกลงใน Guinness World of Record เมื่อปี2002นะครับโดยระบุว่ามันเคยชนะจระเข้มาด้วยนะครับและมีรายงานอีกว่ามันยังเคยฆ่าสิงโตและเสือดาวอีกด้วยนะครับโอ้โหมันจะโหดอะไรเบอร์นี้เนี่ย 5. มดวัวมดชนิดนี้อาศัยอยู่ในป่าออสเตรเลียตะวันออกเป็นมดโบราณที่มีนิสัยแตกต่างจากมดชนิดอื่นๆนะครับตรงที่มันชอบฉายเดี่ยวในเวลาล่าเหยื่อนอกจากมันจะสามารถกัดได้เหมือนกับมดทั่วไปแล้วมันยังสามารถต่อยได้ด้วยนะครับเพราะมันมีเหล็กในที่ก้นประหนึ่งว่าเป็นญาติผึ้งนอกจากนั้นมันยังมีสายตาที่สามารถมองได้ไกลถึง2เมตรและชัดเจนมากด้วยนะครับ
แต่กระนั้นมันก็มีจุดอ่อนคือมันไม่สามารถรับกลิ่นต่างๆได้ดีเท่ากับมดทั่วไปดังนั้นมันจึงต้องอาศัยดวงตาที่สามารถมองได้ระยะไกลนั้นเป็นตัวนำทางและแม้ว่ามันจะกัดและต่อยคนไม่ถึงตายเพราะพิษไม่รุนแรงแต่กระนั้นความเจ็บปวดที่ได้รับจากการที่มันกัดหรือมันต่อยนั้นต้องบอกเลยครับว่ามันเจ็บปวดที่สุดในบรรดาสัตว์ที่กัดมาทุกชนิดบนโลกใบนี้เลยเพราะการที่ถูกมดชนิดนี้กัดนะครับมันจะมีทั้งที่แสบร้อนปวดตุบๆแล้วก็มีอาการแบบนี้ไปหลายวันเลยนะครับเคยมีรายงานว่าคนตายเพราะมันด้วยนะครับ6กบลูกดอกกบลูกดอกนั้นเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินหรือบนต้นไม้หรือในป่าฝนในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้นะครับทุกคนเป็นกบที่มีลักษณะสีสันที่สวยงามแต่ว่ามันมีพิษที่ร้ายแรงมากและมีต่อมพิษที่สามารถผลิตพิษที่ร้ายแรงออกมาได้ด้วยนะครับมันเป็นสารเคมีประเภทอัลคาลอยด์ที่จะออกฤทธิ์ระหว่างจุดประสานเซลล์ประสาทและระหว่างประสาทกล้ามเนื้อนะครับว่ากันว่าพิษของกบลูกดอก1ตัวสามารถฆ่าคนได้ถึง10คนเลยนะครับและสามารถฆ่าหนูได้ถึง 20,000 ตัวเลยทีเดียวนะครับพิษของมันเพียงแค่5ไมโครกรัมขนาดเท่ากับปลายเข็มนะครับก็สามารถฆ่าคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับโดยชนิดที่มีพิษรุนแรงมากที่สุดก็คือกบลูกศรสีทองซึ่งชาวบ้านพื้นเมืองของอเมริกาใต้นะครับได้ใช้ประโยชน์จากพิษนี้โดยการเอาไปทาที่บริเวณหัวลูกศรหรือลูกธนูนั่นแหละครับสำหรับในการล่าสัตว์ซึ่งสามารถล้มหมูป่าตัวใหญ่ได้แบบสบายๆเลยนะครับเพียงในเวลาสั้นๆนั่นจึงทำให้มันถูกเรียกว่ากบลูกดอกนั่นเองเคยมีการจัดอันดับสัตว์ที่มีพิษร้ายที่สุดในโลกนะครับปรากฏว่าไอ้เจ้ากบลูกดอกเนี่ยก็ติดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนี้อีกด้วยนะครับ 7. แมงมุมบราซิลแมงมุมบราซิลหรือแมงมุมกล้วยถูกพบในประเทศบราซิลซึ่งอาศัยอยู่ตามป่ากล้วยนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อมันนะครับและยังได้รับการบันทึกใน Guinness World of Record อีกด้วยว่ามันเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกซึ่งพิษของมันนั้นแรงกว่าแมงมุมแม่ไม้ดำถึง20เท่าเลยนะครับทุกคนมันเป็นอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเพราะโดยนิสัยของพวกมันเนี่ยจะชอบแอบอยู่ตามรองเท้าตู้เสื้อผ้าแม้กระทั่งในรถยนต์นั่นหมายความว่าคุณอาจมีโอกาสที่จะเจอมันได้ทุกที่ในบราซิลนั่นเองและหากถูกกัดพิษของมันจะส่งผลต่อระบบประสาททำให้เกิดอาการปวดท้องไข้ขึ้นสูงตาพร่าเบลอและชักมันจะทำให้อวัยวะบางอย่างของร่างกายเราควบคุมไม่ได้ถ้ารอดตายจากการถูกมันกัดนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอีกด้วยโหอันนี้น่ากลัวกว่าพิษมันอีกนะครับ 8. หอยเต้าปูนความงามที่อันตรายของท้องทะเลหอยเต้าปูนลายแผนที่มีเปลือกรูปร่างคล้ายกับกรวยปลายวนคล้ายเจดีย์ค่อนข้างแหลมมีสีสันสวยงามมีขนาดตัวยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตรตัวเล็กมีสีสันสวยงามแต่พิษของมันน่ะหรอเพียงแค่หยดเดียวก็สามารถฆ่าคนได้ถึง20คนเลยนะครับทุกคนหอยประเภทนี้มีด้วยกัน3กลุ่มนะครับแบ่งตามการกินอาหารของพวกมันเป็นหลัก1คือกลุ่มพวกที่กินปลา2คือกลุ่มพวกที่กินหอยแล้วก็3คือกลุ่มพวกที่กินหนอนโดยกลุ่มพวกที่กินปลานะครับมักจะมีเข็มพิษที่ยาวกว่ารูปร่างจะคล้ายกับฉมวกล่าวานปริมาณพิษก็รุนแรงกว่ารองลงมาก็คือพวกที่กินหอยนะครับที่มีเข็มพิษยาวรูปร่างคล้ายกับปลายลูกศรพวกหอยเต้าปูนพวกนี้นะครับจะหากินในเวลากลางคืนโดยกินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กด้วยกันเป็นอาหารเช่นพวกดาวทะเลไส้เดือนทะเลหรือแม้กระทั่งหอยเต้าปูนด้วยกันเองพวกมันก็กินนะครับถ้าคุณไปเล่นน้ำทะเลที่มันค่อนข้างอุ่นแล้วเห็นไอ้เจ้าตัวนี้อยู่นะครับอย่าคิดที่จะไปหยิบมันมาเล่นเลยนะครับแค่ดูมันอยู่ห่างๆก็พอนะครับเพราะถ้าคุณโดนพิษมันเล่นงานเข้าแล้วก็คุณจะมีอาการปวดหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการบวมครับระบบการหายใจเริ่มล้มเหลวร่างกายจะคันหยุกหยิกนะครับจากนั้นก็จะมีอาการที่เป็นอัมพาตแล้วก็ตายในที่สุดครับอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานว่ามีเพียงแค่30คนเท่านั้นนะครับที่ตายเพราะหอยเต้าปูนนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ